เป็นได้จังหวะเลยได้เป็นแถวนั้นนี่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 นะเนี่ยนี่เขาเริ่มแต่งนี่นี่เขาแต่งเป็นนี่เขาแต่งดอกแล้วใช่ไหมแต่งค่อยค่อยแต่งนะฮะอ๋อใช่มันเว้นห่างจังครับช่องว่างนะที่บ้านมันมีมันหลายรุ่นมากไม่รู้จะแต่งยังไงถูกเลยอ่ะโอ้หลายรุ่นเขารุ่นเดียวนะเออเขารุ่นเดียวกันทำยังไงให้เป็นรุ่นเดียวกันก่อนตั้งโจทย์ก่อนเนาะนี่ฮะไอ้ดอกบานแล้วก็มีไอ้ที่ออกที่มะเขือพวงก็มีไอ้ที่ยังเป็นเพิ่งจะเริ่มออกก็มีอันนี้เขาตัดยอดใช่ไหมคะตัดยอดครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่ฮะเป็นกระจุกกระจุกเลยครับสวยมากเลยครับเพื่อนๆครับสวยมากมากเลยต้นแรกเลยนะฮะต้นแรกในไร่เลยที่เข้ามาก็จะเห็นต้นแรกเลยครับนี่แล้วนี่ก็บอกเขาจะทำทุเรียนพวงใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะนี่นะตอนนี้ก็คือที่หวานนี่คือยิบซ้ำในหวานแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหวานแบบไหนครับโอ้โหนี่ถามที่ร้านเขาบอกว่าอะไรนะต้นละ2กิโลใช่ยิบซ้ำในหวานแล้วเนี่ยหวานประมาณนี้เนาะนี่พี่เป็นจะพามาจากแก่งข้าแมวเขาเรียกอะไรตรงนี้ฮะตรงนั้นอยู่เรียกหนองหนองจิ๊กสร้อยค่ะมาจากพี่กับมาจากหนองจิ๊กสร้อยเนาะมาชมหมูวันนี้ความเปลี่ยนแปลงของสวนทุเรียนของคุณโอ๊ตเนี่ยดอกสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆครับนี่พามาชมนะนี่เป็นแบบนี้ครับเขาแต่งสวยมากเลยครับนี่ฮะต้องแต่งแบบนี้ครับแต่งไม่ต้องเอาไว้มากครับเอาไว้มากมันก็ต้องช่วยแต่งนะฮะมันเป็นภาระต้นเหรอนะพักเถอะไปเคลียร์เลิกก่อนนี่ฮะของผมก็ไม่ได้สวยนะครับนะฮะผมว่ามันเราเน้นประหยัดต้นทุนนะใช่นี่โอ้โหดีตัดแล้วต้นมันไม่เป็นโรคครับนะใช่ต้นสวยมากเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ยกโคกยกอะไรครับใบต้องเป็นโอ้นี่แต่งที่แต่งแล้วอ่ะนะก็เอาดอกทิ้งเยอะเหมือนกันนะนี่ครับเดี๋ยวจะต้องไปให้แฟนแต่งทิ้งบ้างแล้วเยอะมากนี่แต่กะไม่ได้นะมันคิดจริงคุณน้าว่ากะคือกะไม่ได้นะถ้าเรากิโลครึ่งกิโลครึ่งครับนะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องพอดีนะต้น30ปีอยู่2-3 ต้นถามดูเลยคุณน้าถ้างั้นถามดูได้5 ต้นที่ว่าต้น30กิโลของคุณน้าไอ้ต้น30ปีอ่ะผมกลัวไม่ใช่อะไรกลัวมันน้อยแล้วมันกลายเป็นประสิทธิภาพไม่พอนะมากเกินไปก็ไม่ดีครับผมจะช่างต้องช่างแล้วคือเราช่างหนเดียวนะถ้ากิโลต้นเท่าของผมนะช่างแล้วสมมุติว่า2โลนะเราก็รู้นะตวงตัดเท่าไหร่แล้วแล้วรับปุ๋ยนะคะรับปุ๋ยเนี่ยใส่เท่าไหร่ปุ๋ยคุณน้าต้องต้องรอให้ลูกเท่าไข่ไก่ก่อนนะค่อยใส่ก็ใส่ถ้า30ปีก็ใส่ทีละครึ่งโลก็ได้ครับคุณน้าแค่ครึ่งโลเองเหรอครึ่งโลพอครับครึ่งโลแล้วสัก10วันคุณน้าก็ใส่ครึ่งโลเน้นน้อยๆบ่อยๆครับตอนนี้เริ่มแต่งดอกแล้วครับก็สวยมากเลยพอแต่งเป็นจุดๆแล้วสวยสวยมากเลยเนี่ยครับใบอ่อนเนี่ยนี่ใบอ่อนมาแล้วให้เพื่อนๆดูบางทีเขาบางคนบอกไม่เห็นใบอ่อนอย่างใบอ่อนอย่างนี้เราต้องให้น้ําเยอะๆเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ครับคุณน้าถ้าปกติเนาะถ้าน้ํามากไปใบมันก็จะออกมายาวครับเราก็เน้นเสมอใบพอใบออกคือขั้นตอนแรกนะตอนที่ยังไม่ออกใบอ่อนเลยเราต้องตีน้ําเกินใบนะครับคุณน้าแต่พอใบเราออกแบบนี้แล้วเนาะเราก็ตีน้ําเสมอใบพอครับตีเสมอใบแล้วใบจะได้ไม่ยาวครับเนาะ
เนี่ยใบผมกลางแล้วนะแต่ว่าดอกผมยังเล็กอยู่เงี้ยมันก็ทันเวลาพอดีครับผมมันทันกันหมดเลยนะเนี่ยครับถ้าทําอย่างนี้แล้วคุณน้าเราไม่ปวดหัวเวลาลูกเท่าเล็กๆนี่ต้องแตกไปอ่อนร่วงตอนนั้นรุ่นเยอะนะต้องฉีดอะมิโนฉีดน้ำตาลทางด่วนช่วยเยอะอย่างนี้เราไม่ต้องทําอะไรครับคุณโรจน์มันไวมากเลยดอกเป็นโรคครับคุณน้าดอกยาวไวมากเลยช่อดอกยาวเสมอแล้วไวมากเลยนะฮะช่อเขายาวเขาครับก็ไม่ได้เร่งอย่างอื่นเลยนะเรื่องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมฮะโอ้โหถ่ายดูเลยเขาไปเขาถ่ายยิ้มตั้มเนี่ยระยะเนี้ยคือพี่กบดูถ่ายระยะเพื่อนๆดูระยะนี้คือถ่ายยิ้มตั้มเนาะระยะนี้เหมาะสมนี่ยิ้มตั้มเนี่ยเห็นขาวๆนะแล้วการแต่งดอกนี่ครับคุณนะถ้าดอกเล็กเกินไปเราแต่งเร็วเนาะเดี๋ยวดอกออกมาใหม่เราต้องแต่งอีกเราต้องรอให้ดอกระยะนี้เราแต่งทีแล้วจบครับไม่ออกอีกแล้วอ๋อให้ทำดีก่อนใช่ไหมครับบางคนรีบแต่งเนาะแต่งเล็กเกินไปมันก็เดี๋ยวแต่งอีกครับคุณนะคือบางคนเห็นของผมว่าทำไมเลื่อยเฉยไม่ยอมแต่งคือคำว่าเน้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอะแล้วอย่างที่มันมีอย่างดอกมันใกล้จะบานแล้วมันก็ยังมีเล็กอีกอะแล้วเราจะเอาอะไรไว้คุณนะต้องดูชุดไหนมันเยอะคุณนะเอาชุดไหนที่มันมากพอต้นเอาชุดนั้นชุดเดียวพอมันทำให้เราลดน้ำง่ายนะตัดคนตัดก็ตัดง่ายครับคุณนะถ้าฟังคุณนะเล่าเนี่ยเหมือนว่ารุ่นเล็กๆออกมาเนี่ยมันน่าจะมีน้อยกว่ามันจะเยอะกว่าดิเอาถ้าเยอะกว่าคุณนะต้องเอารุ่นเล็กเนาะรุ่นคือแต่อย่างนี้นะคุณน้าถ้าคุณน้ามี2รุ่นอย่างที่พูดนะคุณน้าอาจจะหวานยิบซ้ำเนาะมันสามารถช่วยได้ครับได้ทั้ง2รุ่นน่ะค่ะแต่ว่ารุ่นนึงอย่าคุณน้าอย่าให้มีในกิ่งเดียวอย่าให้มี2รุ่นนะคุณน้าเอารุ่นไหนก็ได้รุ่นนึงเลยแต่กิ่งเดียวนะไม่เป็นไรคุณน้าหวานยิบซ้ำแล้วกันเนาะปัญหาที่ว่าพี่แกล้งน้องน้องแกล้งพี่อ่ะมันจะลดลงยิบซ้ำนะครับช่วยได้เยอะอุ้ยเสียดายยิบซ้ำมาวันที่6พอดีจะกลับสมุทรสาครก่อนไงครับคุณน้าเดี๋ยวต้องรอให้โอ้ใบอ่อนแตกทั่วไปหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะใบอ่อนพี่เห็นไหมใบอ่อนทั่วไปหมดแล้วอ่ะของเขาอ่ะแต่ใบอ่อนแล้วดอกบานพอดีลูกนั่นแหละเขาก็จะไม่ร่วงดีครับจะไม่ร่วงใบจะแก่พอดีคือจากนี้ไปคุณน้าฝ่าใบอ่อนจะอ่อยทีงลูกเป็นโลครึ่งแล้วครับเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่จะออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับคนนี้เพราะว่าลูกมันแย่งนะฮะช่วงนี้ก็หวานยิบซ้ำแล้วเห็นไหมที่สวนหนูมันมีอยู่2ต้นนะมันดอกก็ประมาณนี้ตัดลูกไปแล้วแล้วมันไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วมันไม่แตกใบอ่อนด้วยนะคุณน้าพูดอย่างนี้คุณน้าหยิบต้นนี้พอดีเลยต้นนี้มาก่อนได้โซมากนะนี่หน้าใส่หน้าฝนเราใส่ดอกไม้เนาะหน้าแรงเราใส่ยิบซ้ำปัญหาที่คุณน้าเจอเมื่อกี้จะไม่มีช่วงใส่ดอกไม้ก็ใส่ไปแล้วแต่ครั้งนี้ปีนี้มันออกดอกเต็มเลยกลัวว่าเดี๋ยวว่าตัดลูกเสร็จแล้วมันจะทิ้งต้นไปเลยคุณน้ายนยิบซ้ำเลยครับไม่ตายคุณน้ายนยิบซ้ำเลยที่รีบมาเนี่ยคืออยากจะได้ยิบซ้ำกันยิบซ้ำช่วยได้เยอะแล้วก็คุณน้าก็ฉีดพ่นทางใบอย่างผมนะพอแล้วครับคุณน้าเนี่ยฟื้นอย่างที่เห็นนะฮะต้นนี้เมื่อปีที่แล้วมีอยู่3ลูก3ลูกใหญ่ๆนะครับแล้วก็โซมมากเลยอ๋อปีแล้วรุ่นแรก3ลูกรุ่นที่หลังอีก6ลูกอีก9ลูกเป็น9ลูกนี่ฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆเลยนะฮะเพื่อนๆกลัวว่านี่ฮะต้องกลัวเพราะคุณน้าใส่ปุ๋ยเคมีคือธาตุหลักเนาะยึดตั้งคือธาตุรองคุณน้ามันครบพอดีทางไปแล้วก็ฉีดพ่นจุลธาตุนะครับเนี่ยคุณน้าพอดีครับไปกลางพอดีตัดลูกเสร็จตายโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีที่แล้วไอ้การยาวอ่ะ30ปีตายไปต้นเสียดายเสียดายโอ้ครับครับพอดีแฟนเขาก็มือใหม่เขาก็เสียแล้วเขาไม่ได้คนสวนไงครับได้อยู่ได้อยู่มือใหม่มาทำอย่างเงี้ยแต่นี่เราซื้อสวนที่เขามีผลผลิตแล้วนี่ตอนนี้ก็หวานยิบซ้ำไอ้ทุเรียนเล็กกระบอกปลูกใหม่ก็เป็นร้อยต้นนะคะคุณน้าไอ้ดอกไม้คุณน้าใส่ไปแล้วพอนะคุณน้าคุณน้าดูนะครับมีโอกาสผมอยากให้คุณน้าเอาดินไปตรวจที่ราชพัฒน์ลำไพพันนีเนาะว่าดินเราพีเอชมันได้หรือยังถ้ามันได้แล้วคุณน้าใส่ต่อเดี๋ยวผมกลัวมันเป็นด่างเนาะมันเป็นพิษนะครับใส่ช่วงหน้าฝนนะดอกไม้หน้าฝนครับคุณน้าอย่าหวานเฉพาะต้นนะหวานทั่วผืนที่แล้วมันจะดีกว่าแต่อันนั้นตอนนั้นซื้อมามันทำเป็นอย่างน้ำอ่ะดอกไม้อย่างน้ำเหรอฮะใช่ไม่มีครับคุณนะไม่ใช่อันนั้นมันโตเดิมมากอ๋อแต่เขาเดิมมากอ๋อคุณนะยังไงถ้าคุณนะจะใช่จริงๆนะคุณนะเอาปุ๋ยบักอย่างนี้ดีกว่าแล้วมองเห็นตัวคุณนะได้ออกไหมอย่างน้ำมันไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยชัวร์คุณนะครับอย่างที่ผมให้คุณนะดูเมื่อกี้คุณนะมองเห็นด้วยตานะมันจะดีกว่าครับคุณนะไม่ได้ผลนะน้ำไม่ค่อยได้ผลนะคุณนะอย่างเงี้ยมันจะดีแล้วมันเห็นตัวนะใช่ไม่ได้ผลครับแล้วพอใช้อย่างเงี้ยมันเรามองเห็นเขียวเต็มนะหวานไปมันจะพอดินเรามีไอ้พวกอินทรีย์วัตถุนะมันจะช่วยเป็นอาหารของไตรโคเดอร์มาเนาะมันสามารถจะแข็งแรงบางคนก็ใช้ลำบางคนมีอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วก็ไม่ต้องฮะแค่พื้นที่เราก็พอแล้วดูคุณได้คือพาเดินเนี่ยคืออยากให้ดูมันไม่เป็นโรคเป็นอะไรเนาะช่วยได้เยอะครับคุณนะแล้วดินเหมือน
พอดีว่าปีนี้มันเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเลี้ยงตะภาพน้ำไงแล้วเราก็ปีนี้เรากบหมดเลยอ่ะแล้วดินมันจะมีเป็นดินเหนียวบ้างอ่ะแต่เอามาทำเป็นโคกโคกไว้อ่ะได้ครับไม่รู้ว่าเราแต่ยังไม่กล้าปลูกอ่ะเพราะมันเป็นดินเหนียวมีประมาณสัก20โคกมั้งครับครับที่ว่ายังไม่ได้ปลูกครับนะว่าจะทำยังไงถึงปรับสภาพดินก่อนจริงๆแล้วหนึ่งเราตากดินถูกแล้วนะคุณน้าแล้วก็หาเดี๋ยวไปผมจะบอกหาอินทรีย์วัตถุเข้าดินหน่อยเข้ากับดินที่เราจะปลูกนะเข้ากันแล้วเราก็ปลูกได้แล้วครับแต่อย่าเอาปุ๋ยหมักอย่าเอาปุ๋ยคอกนะฮะอย่ามันยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันสมบูรณ์ดีหรือยังเดี๋ยวกลายเป็นแก๊สน้ำลมรากมันตายทีนี้ว่ามันช่วงหน้าฝนอ่ะโอ้โหดินเหนียวมากเลยไม่กล้าปลูกนะคะโอ้ครับครับก็เลยว่าเออเหนียวเนาะดินเหนียวอ่ะดินเหนียวเพราะว่ามันเป็นดินเหมือนดินก้นบ่ออ่ะครับครับอืมดินก้นบ่ออ๋อกบบ่อไงอ๋อครับเอาดินมากบบ่อแล้วมันมีดินเหนียวอยู่ประมาณสัก20โคกเนี้ยครับนี่ครับคุณน้าก็ประมาณนี้มันจะเป็นพื้นกันทั้งสวนคุณน้าคือถ้าคุณน้าใส่โดโลไมท์ใส่ยิปซัมนะคุณน้ามองดูใบก็รู้ครับมันใบเดียวกันเสมอกันแล้วโดโลไมท์ของที่โดนมีไหมร้านเนี้ยมีฮะมีครับผมไม่มีอะไรขายครับใส่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ใส่ได้โดนไม้ต้องหยุดนะใส่ยังไม่ใส่ไม่ได้โดนไม้ต้องหว่านหน้าฝนครับตอนนี้นั่นนี้ต้องยึดตั้งนะนะโอ้ใบออกใบอ่อนออกเสมอเพื่อนก็เห็นปะเสมอมากบ่นว่าไม่เห็นสักทีเห็นไหนอ๋อพึ่งเหรอมีพึ่งหลวงเขาก็เตรียมมาผสมเกสรน่ะเนาะพี่กบให้เพื่อนดูนะเนี่ยใบอ่อนเราไม่ได้เยอะนะพี่กบมันบางแล้วเผื่อคนมองไม่เห็นครับเนาะให้เห็นว่ามันก็มีเนี่ยพอแล้วครับขวัญนี้ก็พอแล้วนี่อ๋อเนี่ยดูสิเนี่ยนะมองไม่เห็นเนี่ยหางดับโอ้ใบอ่อนออกทั่วไปหมดเลยนะเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆนิดนึงนี่ครับแล้วก็ดอกนี่ดอกเป็นดอกเลยตอนนี้ค่อยๆแต่งโอ้โหใบเป็นใบตอนนี้ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมคะแต่งยังไม่เสร็จหรอครับยังไม่แต่งอืมแต่งกว่าจะเสร็จเยอะมากโอ้เนี่ยครับพี่ก็มาชมกันนะบรรยากาศในสวนเพื่อนๆครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยครับเสมอกันทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อนครับโอ้เนี่ยฮะช่อดอกก็ยาวนะฮะก้านดอกก็ยาวนะครับอืมไม่ได้ทำอะไรมากเนาะเรื่องเห็นคุณโรดบอกว่าอัดน้ำตามหลักการที่คุณโรดบอกไว้นะฮะติดตามดูคลิปย้อนหลังได้นะเพื่อนๆครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็นี่ก็คือแนวทางเป้าหมายของทุเรียนพวงคุณโรดคะแล้วที่เคยชื่อว่าเคยลงที่ปักขายไปยังที่เหรอครับโอ้ยังครับยังอยู่ครับอของพี่ชายครับอ๋อมันยังแต่มันไม่มีใบอะไรใช่ไหมไม่มีใบอะไรครับเป็นใบพอปทก็แบบนี้ครับอ๋อตรงนี้ก็ไม่มีเหรอครับเป็นใบปททั้งหมดนะเขียนนี่ไม่มีโฉนดครับทั้งอำเภอเรามีตำบลเฉพาะตำบลน้ำเป็นฮะมีโฉนดนอกนั้นก็ไม่มีฮะน้ำเป็นนี่มีที่อยู่ตรงติดกับน้ำตกเขาชะเมาเลย38ไร่โอ้ยเนี่ยบอกมีโฉนดด้วยนะตรงนั้นใช่ฮะน้ำเป็นกับเฉพาะมีโฉนดมีแต่ข้างๆเขาไม่มีนะโอ้เหรอครับด้านข้างเขาไม่ยังน้อยมากเลยพี่ไม่ใช่เหมือนกับแบบตอนที่เขาแจ้งอ่ะเขาไม่ไปแจ้งพี่มีตังค์เนี่ยไม่งั้นไม่มีถนนไม่ได้ฮะตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่คือเขาก็ทําไปแล้วอ่ะอ๋อครับพี่แล้วไงป่ะอุทยานเขาไม่รู้เขาก็มารีบแต่งเนาะแต่งอีกก็ออกอีกครับเนี่ยแต่งดอกครับแต่งดอกแต่งระยะนี้เลยเหรอคะเด็ดไม่ต้องใช้กันแต่งระยะนี้เนาะไม่ต้องครับพี่รีบเลยคือระยะนี้เนาะถ้าเราไปแต่งตอนเล็กเกินไปเราต้องแต่ง2หนครับอ๋อแต่งระยะนี้นะครับอ๋อเนี่ยระยะนี้เลยแต่งดอกนะครับเพื่อนๆครับนี่เนี่ยแล้วแต่งแค่นั้นแล้วก็รูดตรงโคนออกเนาะครับอืมนี่ๆๆๆนี่ฮะเนี่ยรูดก็รูดนี้ออกเลยครับโอ้ยรูดอย่างงั้นเอาโคนนั้นออกเลยเหรอเราเอาแค่ตรงตำแหน่งนี้ก็พอตำแหน่งสวยๆเนี่ยจริงๆแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่แค่นี้เป็นตัวก็ไม่โตครับพี่เนาะเอาแค่นี้พอแล้วครับเราทำเราเสียดายไม่ใช่เรานึกว่าเอาแค่แบบเอาทุกช่อแต่ว่าเด็ดๆวันนี้เด็ดทั้งพวงเลยพี่ประกบขอแต่งดอกด้วยนะครับมันมากพี่ประกบครับตรงเนี้ยเดี๋ยวแต่งระยะนี้แต่งได้เลยนะถ้าเราแต่งนี้เอาออกได้เลยใช่ไหมฮะเอาออกเลยครับเนี่ยขอเนี่ยนะนี่ถ้าดึงเลยครับพี่ไม่เป็นไรครับถ้าเราแต่งเร็วไปมันก็ออกอีกนะ
ผมก็เลยสั่งรอก็แต่งผิดแล้วครับไม่เขาไม่จุดไม่โตเนี่ยแค่นี้พอพี่แค่นี้ไม่เขาไม่จุดจุดที่จะไว้พอแล้วครับพี่เขาตะกิ่งใหญ่ครับแค่นี้พอตะกิ่งใหญ่ครับนี่นี่อย่างมากก็ไว้ได้สองถ้อยครับพี่ใหญ่วะเยอะแล้วโอ้ยมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้วแต่จริงหลักการเนาะก็ไม่เห็นมีใครไว้ทุเรียนเยอะเท่าไหร่เลยเนาะตามหลักดอกมีเยอะก็ไม่ได้ไว้มันไม่ใช่เดี๋ยวเผื่อเลือกตัวว่าเดี๋ยวดอกบานเกิดว่าให้ช่วงเอาเก็บไว้ตอนนั้นให้แตกของเขาสมบูรณ์โอเคมาดูตรงนี้ต่อมาดูนี้ต่อเออเนี่ยคือรถแต่งดอกมันนั่นอันนี้แต่งแล้วใช่ไหมแล้วเออโอ้โหเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้จุลธาตุแบบจะให้ฉีดได้ตอนนี้เลยใช่ไหมได้เลยครับพี่ฉีดได้เลยครับดอกบานก็ฉีดไปได้ใช่ไหมคะยกเว้นจังหวะดอกบานต้องห้ามฉีดครับอะไรแม้กระทั่งน้ำเปล่าก็ต้องฉีดไม่ได้ฮะมันมีดอกบานอยู่ต้นนึงตอนเนี้ยดอกบานอ่ะดอกบานเราต้องหยุดก่อนครับพี่แต่ถ้าดอกถ้าดอกคุมดอกไว้ฉีดได้เลยได้หมดเลยครับพี่ได้หมดเลยครับมีเป็นหางแย้อะไรพ้นได้เลยครับใช่ไหมฮะเสมอสบายเสมอจะทำง่ายเนาะครับง่ายครับพี่เสมอโอ้นี่ครับเพื่อนโอ้นะฮะผมว่าดอกช่อยาวดีมากเลยครับคือหลายคนบอกว่าช่อสั้นอะไรต่างๆไม่เห็นของคุณโรดไม่สั้นเลยครับมันพอแล้วครับไปโอเคครับนี่ฮะกลัวลมใช่ครับกลัวลมนี่ครับพี่ยังเห็นว่าไม่เป็นโรคทายาที่เคยจุดก็ไปก็ต้นทุนเราถูกนะขนาดนี้ยังก็โอเคครับแต่ถามว่าคนอื่นงามกว่าผมเยอะแต่ว่าเขางามตามปุ๊บล้มเป็นโรคอย่างผมมันพอดีโคนนะทาปูนทายากันเนี่ยไม่เคยต้นเดียวคุณน้าไม่มีเลยนะไม่เคยทาครับนะเราต้องทุนนะผมทำตามแนวทางดร.สุมิตาครับแล้วมันโรคอะไรน้อยลงแล้วพอทำใบอ่อนพร้อมกับดอกคุณน้าเราไม่ต้องไปเครียดตอนที่ว่าลูกเล็กๆแตกใบอ่อนนั่นร่วงใช่ใช่คือแนวทางเนี่ยมันเป็นลดต้นทุนทั้งหมดฮะเราจะเปลืองยาฉีดยาพ่นกันตอนนั้นอันนี้ทั้งหมดกี่ร้อยต้นคะเนี่ย160ต้นคุณนะคุณนะเข้ามากล่องเป็นโรคเยอะทั้งผมไม่ใช่ไม่เป็นนะฮะแล้วมันหายพอเรามาใช้ตัวนี้แล้วมันหายใช่ไหมคะครับคุณนะไม่เป็นเลยครับคุณนะเนี่ยไม่เคยเป็นนะเคยเป็นนะฮะเป็นมันมีแค่นี้ที่ถ้าดูเมื่อไหร่ก็มาดูแค่นี้มันหาจุดเป็นไม่เจอแล้วตอนนี้แล้วก็ตรงนี้เคยเป็นแล้วมันหายหมดอันนี้ทำโคกไว้เปล่าคะตอนปลูกไม่เคยทำเลยคุณนะผมปลูกแซมขนุนฮะมันเลยไม่สวยอ๋อมันเลยทิ้งกิ่งเยอะเหมือนกันฮะโอ้เห็นรุ่นแล้วเสียดายครับมันเอาจริงๆเอาไว้ต้นอย่างเงี้ยก็30ลูก25ลูกก็เยอะแล้วครับนะแล้วไอ้ปลายไม่สมควรเอาไว้ใช่ไหมคะใช่ครับต้องเอาออกคุณนะต้องออกปลายมันนะเอาออกมาแล้วจะได้ไปดู2ที่บ้านนะปลายเล็กคุณน้าอย่างเงี้ยเวลาไปปลายคุณน้านึกสภาพเนาะเวลาลมพายุมาคุณน้าถึงแล้วต้าไงโอกาสมันจะร่วงเยอะคุณน้าดูนะตรงเนี้ยโอกาสที่มันจะกระทบกระเทือนน้อยไงก็น้อยคุณน้าแต่พอถึงแล้วได้รูดปลายเนาะแต่ไว้โคนไม่กระทบกระเทือนเลยนะแต่ลูกก็ไม่ค่อยโตอีกนะมันคือมันปลายมันไกลเกินไปเนาะอย่างเงี้ยครับเหตุผลที่เราไว้ตำแหน่งกลางกิ่งครับอันนี้คือหลักการเลยนะเพื่อนๆครับเนี่ยใบอ่อนนะฮะเนี่ยใบอ่อนนะครับเนี่ยเก็บถ่ายนี่ฮะดูใบอ่อนเนี่ยใบอ่อนนะครับเนี่ยใบอ่อนทั้งนั้นเลยให้สบายใจว่าออกใบอ่อนนี่ฮะใบอ่อนนะครับถ่ายตรงนี้พี่โอ้ว่ามันต้องดูตรงนี้ใบมันกลางแล้วพี่ตกให้ดูเนี่ยให้ดูเนี่ยใบกลางแล้วพี่โอ้เนี่ยถ่ายให้ดูใบกลางแล้วนี่ใบกลางแล้วไม่ต้องกลัวครับว่ามันไม่ทันนะให้เขามั่นใจนะทำไอ้เนี่ยโอ้โหดีใจฟังเหมือนชายเขาที่มาพูดว่าเนี่ยใบมาใบก็ประมาณนี้ครับเราต้องการใบอ่อนมาตอนนี้ครับแล้วเนี่ยถ่ายดอกเขาดูดอกเนี่ยมันทันแน่นอนให้เห็นนี่ฮะนี่ดอกเนี้ยขนาดนั้นนะครับเนี่ยฮะเนี่ยนู่นไรคะแดงๆฝรั่งครับทางผมก็หอฝรั่งนี่ฮะนี่ฮะเฮ้ยเนี่ยคุณน้ำไม่มีฮะต้นเป็นโรคต้นเดียวก็ไม่มีครับสวยมากเลยอ่ะครับถึงนั้นก็ไปอ่อนก็ออกพอโอ้โหสวยมากๆเลยครับด้านนี้ไม่ค่อยมีคนเดินเนาะโอ้โห
ดอกมันก็ได้แค่นี้นะใบอ่อนเออหูใบอ่อนเพียบเลยเต็มต้นเลยใบอ่อนเต็มต้นเลยนะเนี่ยดูนะแต่ต้องดูดอกว่ามันประมาณนี้ทันกันเวลาใช่เนี่ยฮะดอกเต็มเลยนะครับมันประหยัดต้นทุนนะชัดมากพร้อมดอกไม่ต้องไปชัดมากชัดมากครับใบอ่อนพร้อมดอกเราคุยเรื่องนี้มา3เดือนที่แล้วนะและตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วครับแล้วยิปซัมนี่คือใส่ช่วงนี้เสร็จแล้วไปใส่ช่วงไหนอีกคะลูกผลเท่ากับไข่นกกระทาอีกครั้งนึงครับนะพอผลครั้งแรกใส่มะเขือพวงเล็กนะครั้งที่2ผลเท่าไข่นกกระทาและครั้งที่3ผลมีอายุ 70-80 วันนะใส่อีกครั้งนึงเพราะยิปซัมมันใส่ไปแล้วเดือนนึงถึงจะได้กินฮะแต่กินแล้วมันจะอยู่นานค่อยๆปลดปล่อยต้นถ้าต้นถ้าต้นห้าปีใส่เท่าไหร่คะห้าปีสักโลครึ่งอะไรคุณนะโลครึ่งแล้วครับต้น30ปีอะสามโลสามโลครับคุณนะน้ำเบี่ยงที่ไหนคุณน้าเปียกใส่เนี่ยใส่ถึงนั้นเนาะขอให้ช่างนะให้ช่างช่างอย่ากะดีกว่าเดี๋ยวบางทีคนบางคนเราไม่ได้ดูนะคนสวนบางทีก็ใส่สนุกมือหนักไปบางคนขี้เกียจจะหมดกระป๋องแล้วก็ใส่แค่นี้พอมาช่างมันจะเป๊ะครับโอเคเลยอู้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาไปสุยโอเควันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเพื่อนพี่ๆเข้ามาชมนะฮะพี่เบญจมาพามาจากแก่งอ้าแมวก็วันนี้มาเห็นของจริงแล้วว่าเป็นไงบ้างครับดีมากค่ะแล้วได้แนวทางที่เราไม่เคย เราไม่เคยทำแบบนี้เราก็จะได้ทำตามครับมั่นใจไหมมั่นใจค่ะคือมาจริงก็ไม่ไกลนะใช่คืออยู่ใกล้ๆเองครับไม่ใกล้ก็ขอบคุณคุณบัญญภามากเลยมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาชมแล้วก็ขอบคุณคุณโรจน์มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ